네가 있어서 나 좋아 네가 내 거라서 좋아 우리 둘 사이에 있는 모든 게 다 난 좋아 สวัสดีค่ะพลอยแสงค่ะวันนี้ครับเราก็จะมาสอนแต่งหน้าลุคที่พลอยแต่งไปงานมั่นรุ่นพี่นะคะก่อนที่ว่าจะลืมว่าแต่งยังไงและก่อนที่ว่าขนตาที่น้องไปต่อมาเนี่ยจะกรอนเกิร์ลไปนะคะคอนแทคเลนส์นะคะโรเซ่โรซี่นูดบาวนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือขั้นตอนของการบำรุงผิวนะคะการบำรุงผิวเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะให้เพื่อนเนี่ยเลือกใช้สกินแคร์ต่างๆที่เหมาะสมกับผิวตัวเองนะคะถ้าผิวแห้งไปเนี่ยก็คือลงเยอะหน่อยผิวผสมก็คือว่าลงให้มันเหมาะสมนะคะเพราะว่าถ้าลงไปแล้วคือสกินแคร์มันไม่ถึงเนี่ยแต่งหน้าไม่ติดหนึ่งลงไปแล้วสกินแคร์มันเยอะเกินไปมันทำให้หน้ามันเยิ้มนะคะก็ทำให้เครื่องสำอางเนี่ยแบบว่าเป็นสังขยาอะไรเงี้ยได้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาใช้เป็นวิตามินของบ๊อบบี้บราวน์ตัวนี้นะคะซึ่งพลอยได้มีการแบ่งใส่ตลับคอนแทคเลนส์ไปเพราะว่าพลอยไม่ชอบเอาแบบกระปุกใหญ่ไปนะคะเอาออกมานะคะประมาณนี้ไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าพลอยเป็นคนที่ผิวผสมนะคะเวลาใช้ก็วนในมือแล้วก็ลูบตรงกรอบหน้าไปก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะมันก็จะฉีดสเปรย์น้ำแม่ลงไปนะคะพลอยเอาตัวนี้ไปนะคะวิชชี่เพราะว่ามันไม่ใหญ่ฉีดลงไปแล้วนะคะก็เดบเดบตบๆเข้าไปเมื่อสกินแคร์ซึมแล้วนะคะเราก็จะมาใช้คอนซีลเลอร์กันนะคะ Royal Infallible Full Wear นะคะคือว่าพลอยเพิ่งซื้อก่อนไปประมาณแบบ2วันนะเพราะว่าพลอยยังมีรอยดำจากสิวอยู่ตรงนี้นะคะวิธีใช้ของพลอยนะคะคือเจ้าตัวนี้คือหัวเขาจะใหญ่มากๆเลยแล้วก็เขาก็จะตักเบาแบบคอนซีลเลอร์ขึ้นมาเยอะเยอะแบบเยอะมากอะทุกคนเห็นไหมจะปาดออกไปนะคะใต้ตาเนี่ยจะลงแบบนี้นะคะสำหรับพลอยเองนะเทคนิคแต่ละคนก็คือต่างกันจ้ะแล้วก็จะลงตรงนี้ด้วยจมูกจะได้ดูแบบยาวๆขึ้นนะคะจมูกจะยาวไม่พอหรอต้องฟองน้ำนะคะมาแดบพอจะเลือกแดบบริเวณใต้ตาก่อนเพราะว่าตรงอื่นเนี่ยการปกปิดฉะนั้นเราจะปล่อยให้คอนซีลเลอร์โซนอื่นเนี่ยเขาเซตกันไปก่อนนะจ๊ะลงใต้ตาเรียบร้อยนะคะนี่แล้วก็ลงตรงดั้งวิธีการลงของพลอยคือฟองน้ำชุบน้ำใช่ไหมแล้วก็แดบลงไปนะคะแล้วก็ตรงคางนะคะกดๆนะจ๊ะระหว่างที่เราแต่งนะคะก็ให้ลงลิปบำรุงไปก่อนนะคะใช้ข้าวูตัวนี้นะคะก็แบ่งใส่แบบตลับคอนแทคเลนส์ไปเหมือนกันพอลงคอนซีลเสร็จนะคะหน้าก็จะประมาณนี้นะคะรองพื้นที่พลอยใช้นะคะเนียนของดีเซ่นะคะเป็นรองพื้นที่เราเพิ่งมาหากันเจอนะคะเพราะว่าพลอยเนี่ยมีรองพื้นหลายตัวแต่ว่าเรียกว่าไงอ่ะมันไม่ได้คุมมันหรือมันไม่ได้ให้ผิวสวยอะไรแบบขนาดนั้นที่จะเป๊ะปังได้นะคะติดลงมาก็ลูบเอาฟองน้ำเนี่ยไปกดหลังมือนะคะแล้วก็แท็บผิวเลยค่ะคือวิธีการเนี้ยมันจะใช้รองพื้นเยอะหน่อยแต่ได้ผิวที่สวยแบบสวยจริงแล้วก็คือแน่นฝั่งนี้ยังไม่ลงรองพื้นนะคะฝั่งนี้ลงรองพื้นแล้วเนียนกริบตอนนี้ผิวหน้าก็สวยแบบไร้ที่ติเลยนะคะนี่ผิวสวยมากทุกคนเห็นไหมแล้วเราก็จะมาเซตนะคะมาลงด้วยแป้งฝุ่นกันก่อนแป้งฝุ่นที่เราใช้เนี่ยเป็นของบูทิสักนะคะคือเราอะตุนมาช่วงที่เขาแบบปิดกิจการก็คือว่ามีคนเอามาขายใดๆแล้วเขาก็บอกว่าดูกันกับแป้งตัว C เคาน์เตอร์แบรนด์นะคะซึ่งเราไม่เคยใช้หรอกเราเคยใช้แต่ของตรีเนาะเราก็เลยอ่ะไหนมาลองสิคะคุณพี่แล้วก็ส่วนพับเราก็ใช้เป็นของตรีนะคะเพราะว่ามันเป็นพับที่แบบดีมากบริเวณที่เราบอกคอนซีลเลอร์เราจะลงเยอะๆแต่ว่าบริเวณอื่นน่ะก็คือว่าแค่แบบเอาแป้งแบบไปผ่านเขาเฉยๆนะคะทาคอด้วยนะหน้าเนียนกรุบมากนะคะต่อมาเลยนะคะเราจะมาคอนทัวร์กันเดอะบามบาฮาม่ามาม่านะคะตัวนี้เลยจะบอกว่าซื้อไว้จนลืมว่าเฮ้ยเราเคยมีไซส์เล็กแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ดีมากเลยมีกระจกด้วยดูดิจิ้มเคลือบได้น้องเขาแบบเยอะมากนะคะคอนทัวร์พอมันเป็นสีอ่อนอย่างเนี้ยคือสีแบบไม่ได้ชัดมากอ่ะมันยิ่งทำให้แบบเป็นธรรมชาติสุดๆเลยนะคะก็ไลท์กรอบหน้ากันไปนะจ๊ะตามรูปหน้าของแต่ละคนค่ะก็จะมาไลท์จมูกกันนะคะตัวเดิมจ้ะลงอย่างเงี้ยไลท์ขึ้นไปมาแล้วหนึ่งข้างมีเงามาแล้วหนึ่งข้างจมูกมาแล้วจ้ะต่อมานะคะขั้นตอนตากันค่ะ
พลอยนะคะก็คือต่อขนตาแล้วก็วันนี้เนี่ยมันก็คือหลุดร่วงไปแล้วข้างนี้ยังเหลือเต็มๆอยู่เห็นไหมแต่ข้างนี้ก็คือมีความแหว่งเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะอย่างที่บอกว่าก่อนที่ขนตาจะกรอนเกลเราก็จะมาแต่งตากันนะคะพาเลตตาเนี่ยรอบนี้นะพลอยเอาไป2พาเลตนะคะนี่จะเป็นโทนนี้นะคะซึ่งเข้ากับโทนทีมงานมากๆพลอยเพิ่งมาลื้อนะคะแล้วก็เห็นว่าเรามีอยู่เนาะก่อนมันไปเองแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นของ Happy Sunday ซึ่งเป็นพาเลทที่ได้ข่าวจากพี่ไอว่าคือโซเอาไปเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการนะคะพลอยก็จะใช้เป็นสีนี้ลงแบบเป็นเบสก่อนนะสีต่อมานะคะใช้เป็นสีวินนี่ปาดนะคะปาดนี่ใกล้โคนขนตาง่ายสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็สีต่อมานะคะใช้เป็นสีน้องคนนี้นะคะเหมือนกึ่งๆจะคัดเบ้านี่นะคะแล้วเราก็เอาสีน้ำตาลสีเดิมนะคะมาลงข้างล่างแล้วก็จะหยิบเป็นพาเลตของ Happy Sunday ขึ้นมานะคะนี่ใช้เป็นสี Good Night Kiss สีนี้นะคะใช้นิ้วเลยนะแต้มทุกคนจึ้งดิทุกคนเราก็จะใช้เป็นคู่กันหัวเล็กแบบนี้นะคะแปะสีบริงบริงนะคะลงบริเวณกลางตาล่างนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตาของเราค่ะเราก็จะเอาสปูรี่บัดนะคะมาปัดแป้งใดๆออกไปก่อนนะคะใช้ดินสอของ Melissa Chris ตัวนี้นะคะในการวาดโครงลงแบบเบาๆนะคะประมาณนี้เลยนะคะไม่ต้องชัดมากนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้เป็นนี่ Benefit ตัวนี้นะคะที่เขาจะมี2สีด้วยกันนะคะจะไม่ใช้แป้งของเขาเพราะว่าแป้งของเขาเนี่ยมันไม่ค่อยติดอ่ะก็จะจิ้มไอ้น้องสีเข้มนะคะก่อนในการลงหางด้วยเจ้าน้องฝุ่นนะคะจะได้แบบไม่ดูแบบเยอะเกินไปเราเน้นให้แบบข้างล่างอ่ะมันเข้มกว่าข้างบนนะคะใช้สีอ่อนนะคะไล่จากที่เราวาดสีเข้มเมื่อกี้เข้ามานะคะก็ปัดก็จะต้องใช้มาสคาร่าในการทำให้ขนคิ้วมันแบบจึ้งขึ้นนะคะมาสคาร่าฟิกเซอร์ของ Etudeนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีไฟเบอร์เยอะมากเลยนะแต่ว่าเราเอาไฟเบอร์ออกเอาน้องเข้าไปให้หมดนะคะแล้วก็ปัดขนคิ้วขึ้นนะคะเขาจะไม่มีสีนะคะทุกคนเห็นไหมข้างนี้คือปัดแล้วข้างนี้ก็ยังไม่ปัดก็คือขนคิ้วมันก็จะบอกว่าจึ้งขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นนะคะไม่ต้องมานั่งใช้แว็กสีแก้มนะคะพลอยจะใช้เป็น The Sam นะคะเป็นเบอร์ OR02 นะคะเป็นสีส้มเลยนะคะจุ่มลงไปนะคะเคาะเบานะเบาเลยนะลงไปข้างหน้าแก้มเบาจริงๆเหมือนแค่แบบเป็นพื้นให้มันเป็นสีส้มๆก่อนประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วก็พลอยก็จะมาใช้ Eye Palette ของ Polika ตัวนี้ตัวเดิมนะคะจะใช้เป็นน้องคนนี้ไปจุ่มเพอร์เคาะสักเล็กน้อยแล้วก็ปัดค่ะนี่เห็นไหมมันก็จะพ็อปอัพขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่ใช่เป็นสีนี้สีเดียวมันก็จะดูแบบมีมิติใดๆมิติลี้ลับหรอ ขึ้นไปนี่ประมาณนี้ค่ะขั้นตอนต่อมาเป็นไฮไลท์นะคะเยอะบ้าแม่ได้รู้ใช้แปรงแบบนี้นะคะว้าวเป็นไฮไลท์ที่แบบว่าออกแบบอมทองๆหน่อยๆแล้วก็พอเวลาปัดเนี่ยมันก็จะไม่แบบไม่จึงจ่าไม่โป้งป้างอะไรขนาดนั้นนะคะตรงปลายจมูกนะคะให้จมูกทะลุชอบมากๆแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ระหว่างหัวตาไปชอบมากชอบลงไฮไลท์2จุดนี้มากๆมันจะทำให้จมูกดูโจ่งแล้วก็หน้าดูมีออร่านะคะแล้วก็ตรงก็จะปากน้อยนิดนึงเท่านั้นตรงหน้าผากไม่งั้นจะดูแบบมันแบบมันฟุ้งชึ้งไปนะคะพอก็จะเอาทิชชู่ดับเจ้าลิปมันออกไปก่อนนะคะลิปสติกวันนี้ใช้ของมาเดลีนนะคะเป็นสีแบบว่านูดนูดส้มๆซึ่งเห็นเขาเปิดพีกันมันจะเป็นเนื้อแบบเนื้อลิควิดที่เกลี่ยง่ายอ่ะเป็นเนื้อแบบนี้ดูนะเกลี่ยง่ายอ่ะได้สีปากที่แบบอย่างเงี้ยนึกออกปะลงข้างในอีกชั้นหนึ่งทุกคนจะงงมากว่าเอ้าเจ้าพลอยทาสีเดียวเหรอทาลิปสีเดียวใช่วันนี้เราทาลิปสีเดียวแต่ว่าเราทาแบบให้งานมีมิตินะจ๊ะฝนตกทุกคนอาจจะมีเสียงใดๆคือตอนนี้คือฟ้าสวยมากแต่คือฝนตกงงมากอ่ะนี่นะคะก็คือลุคแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาทำผมกรุบๆนะคะเ
กลับมาแล้วนะคะสวยกลุบมากๆเลยนะคะลุคนี้ก็คือลุคที่พลอยแต่งไปงานมั่นรุ่นพี่จริงๆเลยนะคะนี่ก็จะมีการเคิร์ฟผมตรงปลายนะคะแบบทำลอนตรงปลายแล้วก็นี่ตรงข้างหน้าก็คือทำนี้ยับๆๆๆฝั่งนี้ก็คือเก็บผมรวบผมใดๆนะคะเราแต่งหน้ามาขนาดนี้แล้วถ้าจะทำผมปิดน่องปิดหน้าเนี่ยก็คือไม่ได้ปะคุณไม่ว่าใครจะหุ่นดีหรือจะสวยกว่าเรานะคะก็ไม่เป็นไรเราเน้นแบบเอาแบบงานเครื่องหน้าไว้ก่อนนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีไอเดียนะคะในการแต่งหน้าไปงานหมั้นหรือว่างานแต่งนะคะพอบอกว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะคะไม่มากก็น้อยเนาะแล้วก็ใครที่ต้องไปต่างจังหวัดขอแนะนำว่าต่อขนตาแล้วกันนะเพราะว่ามันจะทำให้เราสะดวกและเร็วในการแต่งหน้านะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ของพลอยนะคะก็คอมเมนต์กันไว้ข้างล่างนะคะพลอยจะทำคลิปแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะก็จะเน้นแบบว่ามาบอกแล้วกันว่าเราใช้อะไรทำอะไรยังไงนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพลอยจะด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ